นับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราซีเทรียโดยแอนจักรพงษ์จักราจุฑาทิพย์ถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับวันนี้หมูส้มผัดที่หอมพอใบบัวที่แปลกใหม่ทั้งชื่อและรสชาตินั้นจะเข้ากันแค่ไหนไปชมกันได้เลยครับคุณผู้ชมคะมาชิมกันก่อนข้าวแหว่งค่ะต้องอย่างนี้เลยเหรอเพราะเมื่อกี้ผมชิมคุณยังถามเลยเป็นไงอร่อยไหมไม่คุณรออีกแป๊บเดียวเองอ่ะผมเป็นวันนี้ผมเป็นคนสั่งก่อนที่คุณจะเสิร์ฟใครอ่ะผมต้องชิมว่ามันอร่อยพร้อมเสิร์ฟได้หรือเปล่าเขาเรียกว่ารับผิดชอบรับผิดชอบหมูส้มด้วยเดียวอ่ะยังไงคุณกินก่อนคุณก็ต้องพูดก่อนสิปกติเวลากินเมนูที่มีผัดขิงอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เมนูที่เราชอบเลยแต่วันนี้เป็นอะไรที่แตกต่างจริงข้าวมันใบชาอร่อยมาก มีกลิ่นชาในปากตลอดเลยอ่ะแต่มันดีมากตรงที่กินกับหมูส้มเพราะหมูส้มมีรสจัดแล้วมันพอดีแบบพอดีอ่ะแล้วคุณเชื่อปะหมูส้มอ่ะทอดจนเกรียมขนาดนี้แต่ด้วยความที่หมูส้มมันติดมันมันเคี้ยวเสร็จเจอมันเป็นก้อนๆ อร่อยยิ่งขึ้นฉ่ำมากอ่ะคือมันดีเหลือเกินครับก็โจทย์ของเราก็คือใบชา ก็นอกเหนือจากที่ตอนแรกเราคิดว่าเออมาทำเครื่องดื่มเอามาทำเบเกอรี่เอามาทำขนมหวานเนาะวันนี้ก็ลองเอามาทำเมนูแบบเป็นข้าวอาหารแบบจีนๆนิดนึงนะฮะแต่ก็แฝงลูกเล่นด้วยความแบบใช้วัตถุดิบแบบไทยๆอย่างเช่นหมูส้มซึ่งอร่อยจริงๆหมูส้มเนี่ยไม่ได้แค่เอาไปทอดละเอามาผัดพริกขิงแบบนี้ก็อร่อยจริงๆแบบคือมันอร่อยไปเลยมากอร่อยแบบอร่อยจนอยากให้ทุกคนเอาไปลองเลยว่ามันดีจริงๆแล้วผมคิดว่าจะกินกับข้าวมันใบชาของเราในวันนี้ซึ่งอร่อยหรือจะกินกับข้าวสวยก็อร่อยเหมือนกันข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวเป็นไปได้ข้าวเหนียวน้ำพริกหนุ่มเลยวางแบบผมว่าจบที่ตรงนั้นก็ได้เลยดีแบบดีไม่แพ้แคบหมูอ่ะแต่ก็แนะนำให้ทำข้าวมันใบชาแล้วครับเอาละค่ะคุณไปต่อวันนี้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่ทุกวันพุธนะคะบ่าย 3:20 Workpoint TV หมายเลข23นานาเทดดี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนจากกันไปครับผมมีสูตรหมูส้มผัดพริกขิงห่อใบบัวมาแจกไปให้ลองทำกันดูนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีค่ะดูดึงทำมากเลยอะหยุดละข้างนอกนี่หนักมากมากเลยป่ะถ้าข้าวใหม่ปลามันแล้วข้าวเก่าอะไรครับเฮ้ยพูดดูพูดปุ๊บอารมณ์เสียปั๊บเลยเว้ย